بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงอภิบาลปานีพระผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอที่ทรงหยิบยื่นโอกาสอันนี้ให้แก่พวกเราทุกๆคนนะครับผมมุมินีนมุมินานเพื่อที่เรานั้นจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมอันนี้นะครับผมให้สังคมอันนี้เป็นสังคมแม่แบบนะครับผมตัวแบบนะครับผมให้แก่อะไรให้แก่สังคมอื่นนะครับผมโดยเฉพาะสังคมที่สำคัญอีกสังคมหนึ่งซึ่งเป็นสังคมที่สำคัญที่สุดนะครับผมคือสังคมครอบครัวนะครับผมในเรื่องการศึกษาต่างๆเหล่านี้ผลกระทบมันยิ่งใหญ่พี่น้องกระทบไปยังชั้นฟ้าและแผ่นดินเมื่อมีคนหนึ่งคนใดก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้พี่น้องและเขากล่าวละอิลาฮิลลอฮ์นะครับผมพื้นแผ่นดินนั้นก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับผมและเช่นเดียวกันถ้ากลุ่มชนหนึ่งนะครับผมเกิดมาในโลกนี้และเขาทำการกล่าวละอิลาฮิลลอฮ์ขอโทษครับผมไม่ทำการกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับผมหรือกลับการปฏิเสธการมีอยู่ของผู้เป็นเจ้าพื้นแผ่นดินนี้ก็จะเกิดอะไรเกิดความพินาศนะครับผมเกิดความวิบัตินะครับผมเนื้อมัดต่างๆที่พระองค์จะให้นั้นก็จะถูกลิดถูกเอาคืนไปนะครับผมดังนั้นพี่น้องการเข้าใจของพวกเรานะครับผมการที่เรานั้นต้องมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นมีผลสำคัญมากพี่น้องสำคัญต่อตัวเราสำคัญต่อครอบครัวของเราสำคัญต่อสังคมนะครับผมสังคมใหญ่ๆก็คือสังคมที่เราใช้ชีวิตกันทุกวันนี้และสำคัญต่ออะไรต่อโลกเรานะครับผมดังนั้นพี่น้องอย่าคิดว่าเวลาเราทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองพี่น้องมันจะไม่ส่งผลต่อสิ่งอื่นใดแน่นอนพี่น้องมันส่งอย่างแน่นอนอยู่ที่เรารับรู้หรือไม่รับรู้นะครับผมพี่น้องครับผมก่อนจะเข้าไปทำการพูดคุยนะครับผมขอทำการพูดคุยกับพี่น้องสักนิดนึงนะครับผมในเรื่องราวต่างๆที่มีความสำคัญนะครับผมวันนี้ผมอาจจะตั้งคำถาม1คำถามให้กับพี่น้องนะครับอาจจะเป็นคำถามที่ไม่ยากจนเกินไปแต่พี่น้องกันก็สามารถที่ทำการขบคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำเสนอตัวของพี่น้องเองได้นะครับผมครับผมพี่น้องคำถามที่จะถามต่อไปนี้เป็นคำถามที่เขาเรียกว่าทุกคนอาจจะพบเจอนะครับผมในการดำเนินชีวิตพี่น้องรู้ไหมครับผมบางครั้งการที่เราไม่ช่วยเหลือคนบางคนพี่น้องมันส่งผลไปยังสิ่งอื่นสิ่งรอบข้างพี่น้องและในวันกิยามะห์พี่น้องเราได้เป็นอีกคนหนึ่งพี่น้องที่เป็นคนทำบาปมหาศาลทำบาปที่เป็นบาปใหญ่หลวงพี่น้องครับผมคำถามเพื่อนนี้พี่น้องเราปฏิเสธเวลาเราจะปฏิเสธเพื่อนพี่น้องปฏิเสธการช่วยเหลือคนอื่นเราทราบหรือเปล่าการปฏิเสธนั้นมันส่งผลอะไรให้แก่สังคมของเรานะครับผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังพี่น้องมีชายคนหนึ่งนะครับผมที่แม่ของเขานั้นไม่สบายนะครับผมแล้วก็เขาก็เป็นลูกชายคนเดียวนะครับพ่อของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขานั้นต้องการที่จะยืมตังค์นะครับผมยืมเงินนะครับผมสัก 5,000 หรือว่า 10,000 นะครับผมจากพี่น้องแต่เมื่อพี่น้องเข้าไปขอยืมต่อพี่น้องใช่ไหมครับผมแล้วพี่น้องบอกว่าเราไม่มีจริงๆพี่น้องก็ไม่มีด้วยพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็ปล่อยเขาไปนะครับผม
พี่น้องไม่ทำการช่วยเหลือเขาอย่างเช่นพี่น้องสามารถที่จะทำการอะไรทำการนำเสนอคนอีก2คนหรือว่าเอานำข่าวนี้ไปบอกกับคนอื่นๆนะครับผมเพื่อที่จะทำการอะไรให้ช่วยเหลือเขานะครับดังนั้นพี่น้องคนคนนี้คือเป็นอะไรเป็นคนที่ไม่สามารถจ่ายตังค์ได้เขาก็ไปยืมคนอีก2 3คน3 4 5คนคนต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ให้เขานะครับถึงแม้ว่าเขานั้นมีก็ตามพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเกิดความสิ้นหวังในคนคนนี้นะครับผมเกิดความสิ้นหวังในคนคนนี้เขาจึงทำอะไรเขาจึงไปทำการปล้นคนอื่นและในการปล้นเขามีการฆ่าคนนะครับผมในการปล้นเขามีการอะไรมีการยิงคนพี่น้องรู้ไหมนะครับผมในวันกิยามะห์นะครับผมเมื่อชายคนนี้พี่น้องได้เสียชีวิตไปเขาถูกถามว่าทำไมไปฆ่าคนทำไมไปขโมยของนะครับผมทำไมไม่ยอมตะวักกันเบี่ยงอัลลอฮ์นะครับผมแต่ถามล่ะพี่น้องในบัญชีของเรานะครับผมด้วยคำพูดพื้นผมนะครับผมบัญชีหนังหมาของเรานะครับผมที่เราโดนจดในบัญชีนั้นนะพี่น้องคำถามอยู่ที่ว่าเรานั้นจะถูกถามหรือเปล่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับชายคนนั้นว่าทำไมเรานั้นไปฆ่าคนและว่าทำไมเรานั้นไปปล้นคนพี่น้องแน่นอนถ้าสติปัญญาครบคิดสักนิดหนึ่งเขาจะตอบว่าไม่นะครับผมแต่จริงๆพระองค์จะถามเราพี่น้องเพราะเรานั้นเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ไม่ให้เขานั้นไปอะไรไปทำการลักขโมยไม่ให้เขานั้นไปทำการอะไรทำการฆ่าคนแต่เรานั้นไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่บางรีวิวกล่าวว่าถ้าคนหนึ่งทำบาปพี่น้องด้วยกับสาเหตุหลายๆอย่างสาเหตุนะครับผมแต่ถ้าหนึ่งในสาเหตุนั้นมีความสัมพันธ์ไปยังเราแล้วเราก็พี่น้องบาปต่างๆที่เขานั้นกระทำนั้นกลับมาหาเราพี่น้องบางครั้งการที่เราเขาเรียกว่าปล่อยนะครับผมไม่ให้ความสำคัญกับการร้องขอของพี่น้องบางคนพี่น้องเป็นเหตุทำให้บาปต่างๆที่เขานั้นทำนะครับผมโดยเกิดจากสาเหตุที่เรานั้นไม่ได้ช่วยไปยังเขาก็จะมาหาเราด้วยพี่น้องไม่ต้องถามตัวของเราพี่น้องเวลาเราจะทำการให้เราไม่ตอบรับการช่วยเหลือนะครับผมการที่จะไปช่วยเหลือคนคนอื่นเนี่ยพี่น้องถามว่าเรามีเหตุผลร้อยทั้ง 100% แล้วหรือยังหรือว่าถ้าเราตอบรับนะครับผมเราตอบรับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมและเรามีความสามารถกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องลองคิดดูสิครับผมถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นแบบนี้เราจะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมัตแน่นอนพี่น้องไม่จำเป็นต้องมุสลิมพี่น้องกาเฟตด้วยก็ได้พี่น้องคนต่างๆที่ปฏิเสธพระองค์เราก็ช่วยได้พี่น้องนะครับผมเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่ว่าด้วยเขาเรียกว่าประชาชาตินะครับผมสำหรับทุกคนพี่น้องถามว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ขนาดไหนในพี่น้องสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามถ้าทุกคนคิดแบบนี้พี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นที่จะกล่าวไปเมื่อกี้นะครับผมสังคมจะดูน่าอยู่พี่น้องคำว่าอินนามัลมุมินุนเอควานจะเกิดจริงพี่น้องจะเกิดเป็นในรูปธรรมที่แช่แท้จริงพี่น้องตอนนี้ปัญหาคือพี่น้องเราสักแต่พูดโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับผมพูดเก่งนะครับผมแต่แน่นอนผมก็พูดไม่เก่งอยู่แล้วพี่น้องอามันก็ไม่เก่งอีกแต่สำหรับบางคนพี่น้องทั้งพูดเก่งนะครับผมแต่อามันเขาไม่ค่อยเก่งแน่นอนพี่น้องถ้าทุกคนคิดแบบนี้ถ้าทุกคนทำแบบนี้พี่น้องผมว่าวันนี้นะครับผมเราจะมีปัญหาฆาตกรรมพี่น้องเราจะมีปัญหาเรื่องราวของการอะไรการปล้นชิงทรัพย์เราจะมีปัญหาเรื่องราวของอะไรเรื่องราวของการที่คนคนหนึ่งไปทำซินาพี่น้องทำซินาเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องราวของเมื่อเขานั้นถึงเวลาการแต่งงานแล้วแต่เขานั้นยังไม่แต่งงานนะครับผมพี่น้องเอาไปคิดตรงนี้ว่าเรานั้นเวลาทำการช่วยเหลือคนอื่นเราช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่หรือยังหรือว่าเวลาเรานั้นทำการต้องอะไรทำการจะไม่ตอบรับการช่วยเหลือคนอื่นพี่น้องถามว่าเรามีเหตุผลอะไรในพี่น้องที่จะไม่ทำการตอบรับหรือทำการช่วยเหลือคนอื่นนะครับผมพี่น้องคิดเอาไปคิดผมก็เอาไปคิดพี่น้องก็เอาไปคิดและสิ่งต่างๆเหล่านี้การคบคิดของเรานั้นจะเป็นตัวทำการอะไรช่วยเหลือเรานะครับผมพี่น้องครับผมเมื่อกี้ในเทปที่ผ่านมาเราทำการพูดคุยนะครับผมกันในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะครับผมเป็นเรื่องราวผลประโยชน์นะครับผมผลที่คนคนหนึ่งนั้นจะได้จากการที่เขาทำการจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมในด้านไหนก็ตามนะครับผมจากเรื่องเล่าที่ผมเล่าไปเป็นเรื่องของอายะตุลลอฮ์นาซีรีนะครับผมที่ท่านนั้นอยู่ในเมืองนะจัฟแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งนะครับผมที่เขาขอดุอานะครับผมเป็นคนปกติสามัญชนพี่น้องเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับผมขอดุอาแล้วอยู่ดีก็ดุอานั้นมุสตะญับขึ้นมานะครับผมก็มีคนถามท่านนั้นทำไมท่านถึงดุอาท่านนั้นมุสตะญับท่านนั้นก็ตอบอย่างง่ายดายเลยพี่น้องตอบว่าฉันนั้นฟังคำพูดอัลเลาะห์มาตลอดชีวิตทำไมฉันจะขอดุอาสักบทนึงฉันขอไม่ได้พี่น้องรู้ไหมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพยายามที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์พี่น้องเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นเป็นของพระองค์เพื่อที่มนุษย์นั้นจะเข้าใกล้พระองค์เพื่อที่มนุษย์นั้นจะเป็นอะไร
เป็นที่พึงพอใจของพระองค์แน่นอนพี่น้องเมื่อพวกมนุษย์เป็นที่พึงพอใจของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของมนุษย์อย่างหนึ่งในบทรีวายัตพี่น้องได้กล่าวว่าอะไรยาอับดีนะครับผมอัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาได้กล่าวนะครับผมได้กล่าวไปยังบรรดานบีนะครับผมเป็นฮะดีษกุดซีที่กล่าวว่าโอ้บ่าวของฉันเอ๋ยนะครับผมยาอับดีขลักตุลอัชยาลีอาจาลิกนะครับผมเพราะผู้อภิบาลทรงสร้างอัชยาอัลอัชยานะครับผมสำหรับสู่เจ้าสำหรับเจ้านะครับผมวะคลักตุกาลีอาจารีและพระองค์นั้นทำการสร้างและสร้างเจ้านั้นสำหรับของพระองค์พี่น้องอย่างที่ผมเคยกล่าวพี่น้องท่านอายะตุลลอฮ์ซิดดีกินได้พูดได้เพราะมากเลยพี่น้องได้กล่าวไปว่าอะไรกล่าวว่าอัลลอฮ์สุวาตาลานะครับผมกำหนดเขาเรียกว่ารูห์ของมนุษย์นะครับผมเป็นของพระองค์บาดันของมนุษย์นั้นเป็นของอะไรเป็นของสวรรค์หมายความว่าคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของตัวของมนุษย์นั้นคือสวรรค์และคุณค่าของตัวตนที่แท้จริงคือรูปของมนุษย์นั้นเป็นของของพระองค์แต่ถามว่าพี่น้องเราทำอะไรกับชีวิตของเรานะครับผมอย่างในอายะกุลเราเห็นสิ่งต่างมากมายพี่น้องอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าคาลากุมสร้างมาเพื่อเจ้านะครับผมซักคาลากุมเขาเรียกว่ากำหนดนะครับผมหรือให้เจ้านั้นเขาเรียกว่าเข้าไปไปคุมนะครับผมไปดูแลนะครับผมซักคาลากุมเราชั้นนั้นกำหนดนะครับผมองค์นั้นกำหนดมาให้อะไรให้กับเจ้ายาและละกุมหรือบทต่างๆมากมายพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างเป็นของพวกเราแต่ถามว่าเราได้ประโยชน์สิ่งต่างๆขนาดไหนทำไมถึงไม่ได้ปัญหาคืออยู่ที่ตัวเราพี่น้องเราไม่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องยอมจำนนต่ออัลเลาะห์พี่น้องจะได้อะไรได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ชายคนนั้นได้พี่น้องได้ทำอะไรได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ดุอาอ์ของมุสตะญับเรื่องเล่าต่างๆมากมายพี่น้องยุคสมัยนี้ก็มีพี่น้องมีชายคนหนึ่งพี่น้องคิดดูในประเทศอิหร่านประมาณไม่เกิน50ปีผ่านมาเนี่ยครับพี่น้องมีชายคนหนึ่งนะครับผมเป็นชาวบ้านปกติพี่น้องเขานั้นพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเขาเป็นชาวบ้านพี่น้องมีสวนนาไร่นะครับผมเขาทำเป็นเขาเรียกว่าทำการเกษตรพี่น้องอัลเลาะห์จะสั่งให้จ่ายซะกาตก็จ่ายอัลลอฮ์สั่งให้จ่ายโคมุสก็จ่ายพี่น้องรู้ป่ะเวลาคนคนหนึ่งจ่ายโคมุสพี่น้องโดยเฉพาะประชาชนไม่ใช่ง่ายนะพี่น้องจ่ายสกัดไม่ใช่นะพี่น้องเงินทั้งหมดที่เขาทำมานะครับผมการเหนื่อยทั้งหมดที่เขานั้นทำมาเขาต้องมาแบ่งบางส่วนพี่น้องการทำบางคนพี่น้องเรื่องเงินต้องจีฮัดกันเลยนะครับผมบางคนจีฮัดในเรื่องต้องไปทำการต่อสู้นะครับผมบางคนจีฮัดเขาอยู่ในบ้านพี่น้องทำการให้เราพูดดีกับภรรยาบางคนจีฮัดเขาอยู่กับเงินพี่น้องโดยเฉพาะคณะบุคคลที่เป็นกรรมกรพี่น้องบุคคลที่ทำงานเรื่องการเกษตรนะครับผมเกษตรกรบรรดาบุคคลต่างๆเหล่านี้เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องแต่คนนี้พี่น้องเขาเห็นเรื่องราวต่างๆของอิสลามใช่ไหมครับผมแล้วเขามีหลักศรัทธาที่ถูกต้องเมื่ออัลลอฮฺสุบฮฺตะอาลาสั่งให้ซะกาตก็ซะกาตสั่งให้จ่ายคูมุสก็จ่ายคูมุสสั่งให้นมาสก็นมาสสั่งให้อะไรก็ทำหมดทุกอย่างแต่มีอย่างนึงก็แกทำไม่ได้พี่น้องคือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับผมท่านนั้นก็พยายามไปฝึกนะครับผมฝึกฝนการอ่านกรณีคนนี้แหละครับผมคนนี้นะครับผมเป็นคนกรรมกรเป็นคนเขาเรียกว่าชาวบ้านทั่วไปพี่น้องทำไร่ทำนาก็ไปทำการฝึกพี่น้องทำการฝึกกับครูคนนั้นกับครูคนนี้กับท่านเชคท่านนั้นจากท่านเชคท่านนี้สุดท้ายก็ท่านก็ไม่มีความสามารถอายุยิ่งมากขึ้นนี่คือสุดท้ายก็เป็นคนอะไรคนชราภาพเมื่อชราภาพพี่น้องท่านก็หมดความสามารถในการที่ทำการอะไรทำการอ่านพระมหาคัมภีร์กุรอานพี่น้องมันเป็นไปได้พี่น้องคนแต่ละคนนั้นมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปนะครับผมและเป็นไปได้ด้วยไอ้สิ่งง่ายๆบางคนพี่น้องเขาทำกันได้แต่บางครั้งเราทำไม่ได้อันนี้สิ่งง่ายดายพี่น้องปกติที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่ใช่ว่าประชาชนนั้นจะอะไรจะหมดความหวังพี่น้องชายคนที่ศึกษาเรียนแก่พี่น้องก็ยังอ่านไม่ได้พี่น้องสุดท้ายพี่น้องมีวันหนึ่งนะครับผมเขาเข้าไปหาหลุมสุสานอันหนึ่งเป็นสุสานของบรรดาลูกหลานศาสดาเขาก็นอนอยู่พี่น้องแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆมากมายที่อัลเลาะห์นำเสนอกับเขาเป็นภาคในเชิญภาคของมาลากูตพี่น้องเรื่องราวที่อยู่เหนือวัตถุให้กับเขาเห็นนะครับผมเขาในคำพูดของบรรดาลูกหลานของท่านตอนที่มีชีวิตอยู่นะครับผมและตอนที่เขาถามจากตัวท่านเองก็เป็นอย่างนี้พี่น้องถามว่าท่านนั้นเห็นอะไรในภาพแห่งมาลากูตนั้นแกบอกว่าแกนั้นเห็นอายะกุรอานมากมายที่ลอยอยู่ในสุสานนั้นนะครับผมและเสร็จแล้วเมื่อท่านนั้นเห็นเสร็จปุ๊บท่านนั้นตกใจเป็นอย่างมากท่านนั้นหมดสตินะครับผมหมดสติอะไรหมดสติล้มลงไปนะครับผมเมื่อท่านหมดสติล้มลงไปและท่านนั้นฟื้นขึ้นมาเมื่อท่านฟื้นขึ้นมาท่านรู้สึกว่าท่านนั้นจำพระมหากุรอานได้ทั้งเล่มนะครับผมจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ทั้งเล่มพี่น้องข่าวก็จะแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านชาวบ้านอะไรก็ไม่เชื่อก็ไม่ทำการตรวจสอบ
เรื่องราวไปถึงเชคหรือว่าผู้นำหรือว่าผู้อาวุโสนะครับผมในตำบลก็จะเอาเรียกมาทำการทดสอบก็เป็นไปได้อย่างที่เขาว่านะครับผมทำการทดสอบถามอายะกุรอานนั้นตอบอายะกุรอานนี้สองหน้าก่อนสามหน้าก่อนอ่านว่าอะไร20หน้าหลังละว่าไงก็สามารถตอบได้ทุกอย่างพี่น้องถามบรรทัดบนตอบได้ถามบรรทัดล่างตอบได้พี่น้องแต่พี่น้องรู้ไหมขนาดเขาท่องกุรอานได้พี่น้องเอากุรอานให้เขาก็อ่านไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมชายคนนี้อ่านกุรอานไม่ได้พี่น้องแต่พระองค์นั้นให้อินายัตให้เขาเรียกว่าให้เตาฟิกแบบภาคพิเศษให้กับเขาให้เขานั้นจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ทั้งเล่มพี่น้องเรื่องราวดังเป็นอย่างมากในประเทศอิหร่านตอนนั้นนะครับผมท่านนั้นถูกเชิญไปที่ต่างๆเขาได้มาเมืองกุมนะครับผมบรรดาอาลิมอุลามะผู้ยิ่งใหญ่ยุคสมัยก็ทำการทดสอบพี่น้องและมีการทดสอบแตกต่างมากมายพี่น้องก็อย่างเช่นในการทดสอบพี่น้องเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะผมเป็นหนังสือเรียนบทเรียนมาให้กับชายคนนี้นะครับผมให้ชายคนนี้นั้นอะไรทำการตรวจสอบถามว่าอันไหนคืออะไรบรรทัดนี้คืออะไรบรรทัดนี้อะไรเพราะอะไรบ้างครับผมเพราะท่านนั้นอ้างว่าท่านนั้นสามารถเห็นนูตของอัลกุรอานได้นะครับผมพี่น้องคิดดูชายคนหนึ่งที่เป็นคนชรานะครับผมไม่สามารถที่จะอ่านกุรอานได้แต่เขาแอบอ้างว่าเขาท่องกุรอานได้เขาเล่าลูกเขาไปสู่ศาลอิหม่ามบรรดาลูกหลานอิหม่ามมาแล้วกุรอานเข้ามาในหัวใจเขาแล้วเขาก็สามารถเห็นนูตกุรอานได้ก็เมื่อมาถึงกลุ่มพี่น้องครูบาอาจารย์ทำการทดสอบเขาเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับให้กับเขาก็เนี่ยถามว่าบรรทัดแรกเนี่ยนี่อะไรแกบอกบรรทัดแรกไม่ใช่รีวายัตและไม่ใช่อะไรอันกุรอานแกถามว่ารู้ได้ยังไงแกบอกว่าอะไรแกบอกบรรทัดแรกเนี่ยมันไม่มีนูตแล้วถามบรรทัดที่ห้านี่คืออะไรท่านนั้นตอบว่าท่านที่เป็นฮะดีษเป็นรีวายัตแกถามคนก็ถามตรงที่ท่านรู้ได้ไงบอกเลยว่าแสงรัศมีมันน้อยกว่าอันที่เป็นกุรอานแล้วก็ถามว่าในกุรอานเนี้ยมีกุรอานกี่บรรทัดมีกุรอานสามบรรทัดถามว่ารู้ได้ไงมีสามบรรทัดบอกแกเห็นสามบรรทัดที่มีแสงมีนูรัศมีมากก็เป็นอย่างนี้จริงด้วยพี่น้องก็ถูกเทินไปที่ต่างๆถูกเทินไปที่นาจัฟไปที่ต่างๆพี่น้องเป็นที่เรื่องลือเลยพี่น้องช่วงนั้นถามว่าชายคนนี้ไปถึงสิ่งต่างได้ยังไงพี่น้องเกิดจากการจำนนต่ออัลเลาะห์เมื่อมนุษย์ทำการจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์นั้นอยากจะมอบให้กับบ่าวคนหนึ่งพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ขอให้พระองค์นั้นกำหนดให้เราพี่น้องเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมสูงส่งเป็นบุคคลที่จำนนต่ออะไรต่อคำสั่งของอัลเลาะห์และเราจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะนั้นพึงพอใจมากอย่างเราอินชาอัลเลาะห์พี่น้องเราไม่ได้หวังประโยชน์พี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับผมเนี่ยหรือพี่น้องเราไม่ได้หวังประโยชน์ที่จะมาแบบนี้พี่น้องเราทำเพื่อความใกล้ชิดต่อพระองค์นะครับผมวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์حسنات